สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็จะเป็นบทเรียนที่4นะครับในหัวข้อของเรื่องสร้างทราฟฟิกหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า drive traffic นั่นเองนะครับก็ต่อจากบทเรียนที่แล้วนะครับที่หัวข้อเรื่องอีเมลติดตามผลอัตโนมัตินะครับก็บทเรียนนี้นะครับก็จะแนะนำว่าจะทำยังไงนะครับให้ผู้ชมนะครับเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้มากขึ้นนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็มาทำความรู้จักเกี่ยวกับตัวผมกันก่อนนะครับว่าผมเป็นใครนะครับผมชื่อสุกรีปริญญาปริวัตรชิเลนชิเก้นะครับอายุ29ปีผมได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาการโรงแรมแล้วก็ปริญญาโทสาขาการตลาดนะครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับอาชีพที่ผมทำนะครับผมเป็นเจ้าของกิจการโรงงานรองเท้านะครับราโมกิของบริษัทยิ่งเทียมฮวดจำกัดนะครับอาชีพที่2ที่ผมทำนะครับผมเป็นนักธุรกิจออนไลน์จอห์นคอยนะครับของทีม Elite SSC นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นทีมออนไลน์อันดับ1นะครับของบริษัทจอห์นคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับผลงานล่าสุดของผมนะครับผมสามารถสร้างดาวไลน์ให้เกิดใหม่800รหัสทั่วประเทศนะครับโดยที่ตัวเองนะครับไม่ได้เป็นต้นสายครับและสามารถสร้างรายได้ 20,000 ถึง 40,000 บาทนะครับต่อเดือนนะครับตอนนี้ก็มานำความรู้จักเกี่ยวกับว่าทราฟฟิกเนี่ยคืออะไรกันก่อนนะครับทางทราฟฟิกก็คือรถติดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคล้ายๆกันนะครับสร้างทราฟฟิกก็คือจำนวนผู้สนใจนะครับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับยิ่งเพื่อนๆ นะครับมีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเพื่อนๆมากเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็จะมีโอกาสนะครับในการสร้างลิสต์รายชื่อผู้มุ่งหวังมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะครับในการสร้างทราฟฟิกนะครับมีทั้งหมด10ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1นะครับก็คือการตลาดด้วยบทความนะครับช่องทางที่2ครับก็คือการโพสเว็บบอร์ดช่องทางที่3นะครับก็คือการโพสเฟซบุ๊กมาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะครับช่องทางที่4นะครับก็คือการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับข้อที่5นะครับก็คือการทำให้เว็บไซต์ติดหน้า1ของ Google นะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Search Engine Optimization นั่นเองนะครับช่องทางที่6นะครับก็คือการทำการตลาดด้วยวิดีโอหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า YouTube Marketing นะครับข้อที่7นะครับคือการจัดสัมมนาออนไลน์นะครับข้อที่8นะครับการลงโฆษณาแบนเนอร์นะครับวิธีนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับช่องทางที่9นะครับคือการทำการตลาดแบบทางอ้อมนะครับช่องทางที่10นะครับก็คือการทำการตลาดแบบลุกลามหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า viral marketing นะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับการสร้างทราฟฟิก10วิธีนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็ช่องทางแรกนะครับก็คือการเขียนบทความนะครับอันนี้ผมก็ได้ไปทำการแคปหน้าจอนะครับของเว็บไซต์ของผมนะครับ www.sukri-jconline.com นะครับอันนี้ผมก็ได้ไป copy บทความของผมมานะครับหัวข้อเรื่องแฉ10เหตุผลทำไมผู้คนส่วนใหญ่ถึงล้มเหลวในธุรกิจ MLM นะครับอันนี้ก็จะเป็นบทความที่ทำให้ผู้สนใจของผมนะครับเฮ้ยเขาอยากรู้ว่าทำไมคนทำธุรกิจเครือข่ายถึงล้มเหลวนะครับเขาก็อ่านบทความหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ผู้สนใจของผมนะครับเขาอาจจะชอบนะครับพอเขาอ่านจบปุ๊บเนี่ยเขาก็อยากจะคลิกสมัครทำธุรกิจจอห์นคอยกับผมนะครับผมก็เลยแนบลิงก์ไว้นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สามารถกรอกชื่ออีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจจอห์นคอยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับในการทำสร้างลิสต์รายชื่อผู้มุ่งหวังนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นตรงที่ให้กดไลค์นะครับผมมีทั้งหมด150ไลค์นะครับอันนี้ก็
สามารถทำไวรัลมาร์เก็ตติ้งได้ด้วยนะครับโดยการให้ผู้คนนะครับมากดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างทราฟฟิกได้ดีมากนะครับถ้าเพื่อนๆ เขียนบทความแล้วผู้คนที่อ่านอยู่นั้นเนี่ยเขาชอบนะครับเขาก็จะทำงานกดไลค์กดแชร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกนะครับวิธีถัดไปนะครับก็คือการโพสต์เว็บบอร์ดนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าโพสต์คลาสสิฟายนะครับวิธีนี้นะครับสำหรับคนที่มีเวลานะครับในการทำการตลาดนะครับอย่างน้อยวันละ 2-3 ชั่วโมงครับแต่ไม่มีงบประมาณในการลงโฆษณาครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆจำเป็นจะต้องใช้แรงช่วยนะครับในการสร้างลิสต์รายชื่อผู้มุ่งหวังนั่นเองนะครับก็วิธีโพสต์เว็บบอร์ดนะครับก็ควรจะโพสต์อย่างน้อยนะครับวันละ100-200เว็บนะครับถึงจะมีรายชื่อผู้มุ่งหวังเข้ามาได้นะครับวิธีการโพสต์เว็บบอร์ดนะครับให้ผู้สนใจนะครับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเพื่อนๆแล้วก็เกิดการคลิกในช่องระบบแคปเจอร์เพจนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องใช้ทักษะ copywriting นะครับที่กระตุ้นอารมณ์ของผู้สนใจนะครับมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน5วิธีนะครับก็คือการใช้ของเรื่องความรักข้อที่2นะครับความกลัวข้อที่3นะครับทำง่ายข้อที่4นะครับของฟรีข้อที่5นะครับความฝันนั่นเองนะครับก็เว็บไซต์ที่นิยมใช้ในการพบเว็บบอร์ดนะครับของไทยนะครับก็คือเว็บ thaiandtalk.com นะครับหรือไม่ก็เว็บ pantipmarket.com นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับเพื่อนมันก็สามารถไปหามาโพสต์เว็บบอร์ดกันได้เลยนะครับถัดไปนะครับก็คือ Facebook Marketing นะครับก็ Facebook Marketing นะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับสร้างแฟนเพจกันได้นะครับแฟนเพจนี้เนี่ยก็จะมีให้ผู้คนมากดไลค์นะครับไลค์นี้เนี่ยจะไม่มีจำกัดนะครับถ้าเพื่อนๆสร้างแฟนเพจที่ดีนะครับเพื่อนๆสามารถให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจจอห์นคอยนะครับหรือธุรกิจของเพื่อนๆนะครับสามารถให้กดไลค์ไม่มีจำกัดนะครับอาจจะเป็น 10,000 ไลค์ 200,000 ไลค์ 500,000 ไลค์ก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีจำกัดครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องสร้างแบรนดิ้งทำให้ผู้คนนั้นเนี่ยสนใจในสิ่งที่เพื่อนๆกำลังนำเสนอนั่นเองนะครับต้องทำให้ได้นะครับถัดไปนะครับก็ Facebook Marketing เพื่อนๆก็สามารถโพสต์ลงโฆษณาใน Facebook กลุ่มต่างๆได้นะครับแต่ผมขอย้ำนะครับว่าเพื่อนๆจะเป็นจะต้องโพสต์ในกลุ่มที่เขาอนุญาตให้โพสต์ด้วยนะครับไม่งั้นนะครับก็เพื่อนๆก็จะถูกแบนนะครับหรือไม่ก็จะไม่ได้กลุ่มเป้าหมายที่เพื่อนๆจะโฟกัสไว้ให้นะครับข้อดีของ Facebook Marketing ข้อที่3นะครับก็คือผมก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับเขียนคำคมประจำวันนะครับในช่องไทม์ไลน์ของเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆเขียนคำคมดีๆหรือให้ความรู้ดีๆแก่ผู้สนใจในการทำธุรกิจออนไลน์นะครับก็จะมีเพื่อนๆก็จะมีแฟนคลับนะครับแล้วก็จะกดปุ่มติดตามเพื่อนๆนะครับแล้วก็ข้อดีถัดไปนะครับในการทำธุรกิจออนไลน์นะครับก็คือเพื่อนๆสามารถตั้งกลุ่มนะครับสอนงานดาวไลน์ของเพื่อนๆได้ด้วยนะครับข้อที่5นะครับเพื่อนๆสามารถนำวิดีโอที่เพื่อนๆทำการสอนนะครับเอามาโพสต์ลงใน Facebook ก็ได้นะครับเพราะว่าวิดีโอเนี่ยสำคัญมากๆนะครับในการแบรนดิ้งเพราะว่าคนที่เขาสนใจนะครับเขาก็บางท่านเขาอาจจะไม่ชอบที่จะอ่านบทความนะครับเขาอาจจะชอบที่จะฟังได้ยินน้ำเสียงแล้วก็เห็นหน้าเพื่อนๆนะครับผ่านทาง YouTube นี่นะครับเขาก็จะเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับในของธุรกิจของเพื่อนๆมากกว่าการทำการตลาดด้วยบทความอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็แนะนำให้ทำวิดีโอด้วยนะครับก็
อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมได้ทำไว้นะครับก็คือสำหรับของผมนะครับตอนนี้ผมมีผู้ติดตามทั้งหมดนะครับ877คนนะครับสมมติว่าผมโพสอะไรไปทีนึงนะครับก็จะมีผู้ติดตามผมนะครับเห็นกันทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการเกิดไวรัลที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องโพสอะไรที่มันเป็นสาระนะครับแล้วก็โพสบทความดีๆนะครับให้คนมากดติดตามแล้วก็มาทำความรู้จักเกี่ยวกับเพื่อนๆเยอะๆนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นการทำการตลาดด้วยอีเมลนะครับอีเมลมันดียังไงนะครับอีเมลนะครับก็สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้สนใจได้นะครับก็ทำให้ผู้สนใจนะครับรู้จักกับตัวเพื่อนๆชอบคอในตัวเพื่อนๆแล้วก็ศรัทธาในตัวเพื่อนๆนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับอีเมลนะครับสามารถส่งข่าวสารให้ผู้สนใจนะครับได้มากกว่า 1,000 ฉบับนะครับด้วยปลายนิ้วคลิกนะครับเร็วมากนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆได้เตรียมบทความไปเรียบร้อยนะครับใส่ไว้ในช่องจดหมายนะครับเพื่อนเพื่อนแค่คลิกครั้งเดียวนะครับสามารถส่งไปให้ผู้สนใจได้มากทีเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันประหยัดเวลาในการส่งข้อมูลให้ผู้สนใจได้ด้วยนะครับถัดไปนะครับอีเมลนะครับสามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้สนใจนะครับเป็นเจ้าของคนคนนั้นได้ด้วยนะครับโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้มันเป็นข้อดีของอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็บริการอีเมลมาร์เก็ตติ้งที่ผมแนะนำครับผมก็แนะนำให้ใช้ของ getresponse.com นะครับก็ปัจจุบันเว็บไซต์นี้ครับก็เป็นที่นิยมทั่วโลกนะครับข้อที่5นะครับการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับทำให้เกิดไวรัลมาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีปุ่มให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าอีเมลของเพื่อนนะครับเขาชอบนะครับเขาก็สามารถกดปุ่มไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมใช้บริการของ Get Response นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าผมจะมีลิสต์รายชื่อผู้สนใจแล้วก็มีอีเมลด้วยนะครับการตลาดถัดไปที่ผมทำนะครับในการสร้างทราฟฟิกนะครับก็คือการทำ SEO Marketing นะครับหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า Search Engine Optimization นะครับวิธีนี้นะครับก็จะเป็นวิธีที่ยากมากนะครับแต่ก็ถ้าเพื่อนๆนะครับเขียนบทความได้ดีแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดลงไปนะครับสมมตินะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะให้บทความของเพื่อนๆนะครับติดอยู่ในหน้าแรกของคีย์เวิร์ดธุรกิจออนไลน์นะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องใส่คำว่าธุรกิจออนไลน์นะครับอยู่ในบทความของเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเป็นจะต้องเขียนบทความให้ผู้สนใจนั้นเนี่ยมาดูบ่อยๆดูเยอะๆแล้วก็มีเกิดการกดไลค์กดแชร์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อนั้นนะครับบทความของเพื่อนๆนะครับก็จะเกิดการนิยมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะไม่ยากนะครับในการให้บทความของเพื่อนๆนะครับติดหน้าหนึ่งของ Google นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เน้นใส่คีย์เวิร์ดด้วยนะครับแล้วก็เน้นจัดเนื้อหานะครับที่ดีๆและมีประโยชน์นะครับให้คนเข้ามาเกิดความนิยมที่จะอ่านบทความของเพื่อนๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำการตลาดนะครับถัดไปนะครับอันนี้ผมก็จะแนะนำทุกๆคนควรจะทำเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการทำการตลาดด้วยวิดีโอนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า YouTube Marketing นะครับก็จะเป็นการอัดวิดีโอนะครับเหมือนที่ผมอัดวิดีโอสอนเพื่อนอยู่ณตอนนี้นะครับทำให้ผู้หวังนะครับเขาชอบตัวในเพื่อนๆนะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับเขาก็ศรัทธาในตัวเพื่อนๆนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาผู้สนใจนะครับเขาเรียนรู้จบแต่ละวิดีโอแล้วเนี่ยข้างล่างนั้นเนี่ยก็จะมีแนบลิงก์เกี่ยวกับการทำธุรกิจนะครับ
หรือไม่ก็แนบลิงก์ให้ผู้สนใจนะครับกดติดตามเพื่อนๆนะครับใน Facebook ได้อีกด้วยนะครับตามด้านล่างที่เห็นในนี้ได้เลยนะครับที่ผมเขียนคำว่าสนใจร่วมสมัครทำธุรกิจจอนคอยคลิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างลิสต์รายชื่อผู้หวังของผมนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำวิธีของผมเนี่ยนะครับไปปรับประยุกต์ใช้การทำกระดาษของธุรกิจของเพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับผมก็จะเขียนคำว่าติดตามผมในเฟซได้ที่นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถนะครับนำลิงก์ของ Facebook Fanpage นะครับมาแนบใส่ไว้ได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ยอดไลค์สูงขึ้นนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทริคนะครับในการเพิ่มลิสต์รายชื่อผู้มุ่งหวังของการทำการตลาดด้วยวิดีโอนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นการจัดสัมมนาออนไลน์นะครับหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าเว็บมินามาร์เก็ตติ้งนะครับจัดสัมมนาออนไลน์ก็จะอาจจะเป็นการทำเทรนนิ่งก็ได้นะครับทำการเทรนนิ่งทีมงานของธุรกิจของผมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ผมก็จะเทรนนิ่งวันที่9เดือนมกราคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมก็ได้ทำการอัดวิดีโอไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็เอามาโพสต์ในหน้าไทม์ไลน์ของผมนะครับแล้วผู้ที่สนใจอยากจะรู้เกี่ยวกับตัวธุรกิจหรืออยากจะเรียนการตลาดออนไลน์เนี่ยเขาก็สามารถมาดูได้นะครับผ่านทาง YouTube ของผมนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าใน YouTube นะครับก็จะมีลิงก์แนบการทำธุรกิจไปด้วยนะครับก็จะเป็นอีกช่องทางนึงนะครับในการสร้างทราฟิกนะครับก็อย่าลืมมาปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นผลลัพธ์นะครับวิธีถัดไปนะครับก็คือการลงโฆษณาแบนเนอร์นะครับหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า paid advertising นั่นเองนะครับวิธีนี้ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการทำการตลาดนะครับแต่มีเงินนะครับในการลงโฆษณานะครับก็ถ้าเพื่อนๆเห็นที่ผมไฮไลท์นะครับไว้ตรงช่องข้างล่างสุดนะครับด้านขวามือนะครับก็จะมีกรอบสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลงโฆษณานะครับในการสร้างทราฟิกของธุรกิจจอยน์คอยนะครับก็เขาเขียนคำว่าคุณเบื่องานประจำไหมพบกับธุรกิจที่ถูกกฎหมายที่จะทำให้คุณรวยแล้วฝันเป็นจริงคลิกเลยอยากพบคำตอบคลิกที่นี่อันนี้ก็จะเป็นสำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการทำการตลาดแต่มีเงินโฆษณานะครับเพื่อที่จะทำการสร้างลิสต์รายชื่อผู้หวังนั่นเองนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นการตลาดแบบทางอ้อมนะครับเพื่อนๆก็สงสัยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะมันอ้อมยังไงนะครับก็การตลาดแบบทางอ้อมก็คือการโพสต์อะไรก็ได้นะครับที่มันมีประโยชน์รูปภาพที่ตลกนะฮะหรืออะไรที่คนเขาชอบมาเห็นมาอ่านนะครับแล้วผู้คนเหล่านี้เนี่ยเขาก็เกิดการชอบนะครับที่ไม่ใช่เกี่ยวกับธุรกิจของเพื่อนๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของผมนะครับผมเอารูปไอเบิร์ตไอสไตน์นะครับเขาเขียนคำว่าอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตหาเงินจงใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิตหาเงินเพื่อใช้ตลอดชีวิตนะครับที่ผมเขียนไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้คนมีแนวคิดเกี่ยวกับการหาเงินในปัจจุบันนะครับแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็เกิดการชอบเฮ้ยเขาชอบแนวคิดนี้ว่าจงหาเงินช่วงหนึ่งนะครับเพื่อใช้เงินไปตลอดชีวิตแล้วผมก็เลยแนบลิงก์เกี่ยวกับธุรกิจจอนคอยของผมไปด้วยนะครับเพื่อที่จะทำการสร้างลิสต์รายชื่อผู้หวังนั่นเองนะครับก็ผมก็เขียนคำว่าแบ่งปันโอกาสดีๆในชีวิตคลิกนะครับอันนี้ก็เป็นการตลาดแบบทางอ้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตลาดแบบอันสุดท้ายนะครับที่ผมจะมานำเสนอนะครับก็คือการตลาดแบบไวรัสนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า
viral marketing นั่นเองนะครับการทำการตลาดแบบ viral marketing นะครับก็คือการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเช่น Facebook Twitter Pinterest Google Plus หรือ Instagram ก็แล้วแต่ครับก็จะมี LINE อีกด้วยนะครับก็วิธีนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องคิดข้อความบทความนะครับอะไรที่มันดึงดูดผู้สนใจให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆทำได้นะครับเขียนบทความนะครับหรือไม่ก็อัดวิดีโอนะครับเป็นสิ่งที่สนใจแก่ผู้ชมนะครับผู้ชมเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะเกิดการนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็จะเกิดเป็นการไวรัลมาร์เก็ตติ้งนะครับเพื่อที่จะกระจายข้อมูลที่ผู้คนส่วนใหญ่นะครับสนใจนะครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ดีมากๆนะครับในการสร้างลิสต์รายชื่อผู้มุ่งหวังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาจะเขียนอะไรไปนะครับคิดก่อนเขียนละกันเนาะผมก็อยากจะแนะนำให้นะครับประมาณนี้ถัดไปนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถโพสต์ข้อความที่ผู้คนส่วนใหญ่ชอบนะครับบนหน้าไทม์ไลน์ของเพื่อนๆได้อีกด้วยนะครับเช่นคำคมต่างๆครับเช่นนะครับความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์ถึงพ่อแม่กูจะจนแต่กูจะเกิดมารวยขืนพ่อแม่กูจะเป็นกรรมกรแต่กูจะเป็นผู้บริหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำคมนะครับของอาจารย์สมคิดระวางกูลครับอันนี้วิธีนี้ก็จะทำให้ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยมากดไลค์กดแชร์คำคมของเพื่อนๆนะครับก็จะมีผู้คนกลุ่มนั้นๆ นะครับก็จะมากดติดตามเพื่อนๆแล้วก็จะมาเป็นแฟนกับเพื่อนๆนั่นเองครับวิธีนี้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถสร้างลิสต์รายชื่อได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไปแคปหน้าจอของคุณคริสมาครับที่เขาเป็นผู้บริหารของบริษัทจอยคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดมาครับถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงที่ผมได้ใส่กรอบสี่เหลี่ยมสีแดงๆไว้นะครับตรงข้างล่างนะครับอันนี้จะเป็นกดแชร์35แชร์นะครับถือว่าเป็นแชร์ที่เยอะมากนะครับแล้วก็มีคนมากดไลค์ของข้อความนี้นะครับทั้งหมด81คนนะครับก็อันนี้วิธีนี้นะครับเขาเรียกว่าไวรัลมาร์เก็ตติ้งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณคริสนะครับเขาได้เขียนนะครับว่าวันที่10งานฉลองครบรอบปีที่12ของจอยคอยนะครับมาแล้วก็จะมีแจกรถ Toyota Yaris กระบะ Vigo ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมของรางวัลมากมายมูลค่ากว่า3ล้านบาทนะครับแล้วก็สนุกสนานกับเจเจตลินแล้วก็ลูลูลาล่านะครับที่เมืองทองธานีนะครับอันนี้ก็จะทำให้ผู้คนนะครับเขาเกิดการสนใจนะครับถึงงานฉลองครบรอบ12ปีนะครับซึ่งมีนักร้องชื่อดังของเมืองไทยมาร่วมร้องด้วยนะครับอันนี้ก็ผู้ชมเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็เกิดการสนใจเขาก็เลยกดไลค์กดแชร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆอยากให้เกิดการไวรัลมาร์เก็ตติ้งครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องเขียนโฆษณาให้ผู้ที่เขากำลังอ่านอยู่นั้นเนี่ยเกิดการชอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการไวรัลนั่นเองนะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับกับการใช้10เทคนิคในการสร้างทราฟฟิกนั่นเองนะครับก็ทิปที่ผมอยากจะฝากบอกเพื่อนๆก่อนที่จากกันไปนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังได้เยอะนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องหาข้อมูลที่น่าสนใจแก่ผู้คนได้เยอะมากที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเกิดการกดไลค์กดแชร์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะมีคนมาติดตามแล้วก็จะมีคนติดตามเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะทำการกรอกลงทะเบียนในการ
ในการร่วมทำธุรกิจกับเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆไปแค่นี้กันก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรหรืออยากจะติดต่อกับผมนะครับก็ตามที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ